โอเคครับวันนี้เรามาคุยกับคุณแวนในเรื่องราวที่เราอยากรู้มากนั่นคือรถเมย์กรุงเทพครับสวัสดีครับดีคนี่คือบุคคลที่เมื่อกี้ก่อนที่จะเข้าน,นี้เราคุยกันว่าเมื่อเขาขึ้นรถกันอื่นไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่หรือรถไฟฟ้า <c oughs> เพื่อนถึงขนาดถ่ายรูปมันไว้ <c oughs> มันขึ้นรถแท็กซี่หรือรถไฟฟ้าอยู่ซึ่งจริงๆคุณแวนบอกว่าจริงๆแล้ว ้ได,ดใช่ใช่คือผมขึ้นได้หมดขึ้นหลักๆกับผมมากขึ้นขนส่งสาธารณะทุกประเภทใช้คํานี้ดีกว่าผมชอบรถเมย<ม>์ม่ผมชอบรถเมย์เฉยครับแต่แสดงว่าคุณต้องรักและชอบมากแล้วต้องขึ้นบ่อยมากจนขนาดเพื่อนๆมองว่าคุณคือ represen รถเมย์ไทยก็ <c oughs> ประมาณนั้นคือผมผมชอบรถเมย์มาตั้งมาตั้งแต่เด็กจำความได้ผมชอบรถเมย์แล้วนะผมก็อาจจะแบบมีความเนิร์ดที่เพื่อนแบบมึงจําได้ยังไงวะเช่นแบบเราไปกับเพื่อนเราขึ้นรถไฟฟ้าเหมือนกันอะไรเงี้ยพอเดินลงมาเราก็บอกเพื่อว่า มรู้ไปเนี่ยรถเมล์คันที่ผ่านเราหน้าเราไปอยู่ตอนนี้มันคือคันเดียวกับที่เราเดินลงมาจากสถานีรถไฟฟ้าแบบแสดงว่าช่วงเวลาที่เรากําลังเลือกขึ้นรถไฟฟ้ารถเมล์คันนี้ผ่านไปเหมือนกันเราลงมาเราจะรถเมล์คันนี้ใหม่นั่นแสดงว่าเราใช้เวลาบนรถไฟฟ้าที่เราคิดว่าเร็ว่เท่ากับรถเมค์นาดมาเลยเพื่อนถามว่าแล้วไม่รู้ว่าก็จําเลขข้างรถมันได้อะไรเงี้ยมันมันดูออกมันก็่าเลขข้างรถเหมือนมันเป็นเหมือนไอดีของรถใช่ใช่ใช่ที่มีหลายๆหลักอ่ะครับ แปลว่าจริงๆแล้วเวลาเรามองรถเมย์เราความรู้สึกของผมนะหนึ่งคือช้าสองคือร้อนอือแต่ในความเป็นจริงเนี่ยบางทีมันไม่ได้ช้าเสมอไปใช่มไม่ได้ช้าเสมอไปคือผมไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่ารถเมย์บางทีมันช้าด้วยเหตุผลหลายอย่างเช่นรถติดพร้อมกับคุณมันก็ช้าเหมือนคุณหรือว่ามันรอนาน รถส่วนตัวเราไม่ต้องรอนานหรือว่ารถไฟฟ้าเราแบบหันไม่เห็นอีกขบวนหนึ่งอยู่สถานีหน้าแล้วอ่ะมันก็เฮดเว a ์มันแค่1นาที2นาที5นาทีหนาทีมัน Acceptable แต่ว่ารถเมย์บางทีมัน unpredictable มันแบบ10นาทีหรือจะครึ่งชั่วโมงมันอาจจะช้าในการรออะไรเงี้ยมันเลยมีบางอย่างที่เป็นปัจจัยให้มันช้าแต่บางทีถ้าสมมุติสตาร์ทพร้อมกันบางครั้งมันถึงพร้อมกับรถไฟฟ้าหรือถึงก่อนรถไฟฟ้าก็มีมันแล้วแต่เส้นทางก็มีครับทีนี้ อยากไปถึงคุยถึงความชอบที่เริ่มต้นก่อนเลยว่าที่แวนรู้สึกว่าหลงไหลในรถเมไทยเนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไรครับจริงๆแบบต้องบอกให้เพราะว่าที่ผมชื่อแวนอ่ะเพราะบ้านผมไม่มีรถส่วนตัวพ่อแม่ตั้งชื่อแวนเพราะว่าอยากมีรถส่วนตัวแต่ผมนั้นเกิดมาเป็นความคอนเวิร์ตคือผมมันันชอบรถเมยตั้งแต่จําความได้คือรถเมทรู้สึกว่ามันเป็นรถที่มันมีบันไดรถส่วนตัวมันไม่มีบันไดคือโอเครถส่วนตัวหลาจจะไปขึ้นรถของญาติรถ แท็กซี่ที่มันแบบอ่าเป็นโมเดลเดียวกับรถส่วนตัวอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแท็กซี่มันอึดอัดมันแคบแล้วผมตอนเด็กๆผมนั่งรถแคบๆแล้วผมจะเมารถเมย์มันคันใหญ่ผมก็ First i อ p r e s s i o n ก็คือแบบรถมันคันใหญ่เว้ยแต่จกมันบานใหญ่เว้ยมันมีบันไดบนรถด้วยเว้ยแล้วบันไดมันแบบเป็นทรงที่ตัดเฉียงคือโดยโดยปกติบ้านเราจะเป็นบันไดที่แบบตัดตรง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 ไปเรื่อยๆอะไรครับอันนี้มันแบบมีแบบหักรอบมุมประตูมันเปิดได้เองด้วยผมไม่เคยสังเกตเลย มีบันไดเฉียงบันไดตรงใช่ถืเห,อหรอใช่ประตูเป็นบานพับอย่างเงี้ยผมรู้สึกพอเราเกิดอายุเก้าศูนย์่ะบ้านโดยทั่วไปประตูมันไม่เป็นบานพับแล้วแล้วเอ้ยประตูมันก็บานพับเปิดปิดเองก็ได้ด้วยแล้วเอ้ยเท่อะไรเงี้ยกระเป๋ารถเมย์มาผมรู้สึกว่าการที่เขามีกระบอกอะ่ะใช่มันแบบมันไม่มีอาชีพไหนมีแล้วเขาแบบอยู่แบบพับแบงค์ไปอยู่ในมือเขาอะ่ะหนึ่งหนึ่งวินาทีแบงค์ไปอยู่ในมือเขาแล้วพยายามมองตัวเลยว่าพับตอนไหนพับยังไงซึ่งมัน ใช้เวลาหลายปีมากกว่าจะเข้าใจว่าเพราะมันไม่มีใครมาบอกเราว่าแบบเขาพับยังไงทำไมมันไปอยู่ในมือเขาได้เขาฉีดตั๋วนี่ฉีดก,กี่รอบมันถึงจะอ่านอ,ออกว่าอ๋อตั๋วอันเนี้ยถ้าเอามาใช้ซ้ําเนี่ยรู้เลยว่าใช้ซ้ําพับเสร็จปุ๊บทอนทอนฉีดๆ,ๆให้เราแล้วส่วาเอ,อ้ยเท่แล้วกระเป๋ารถเมย์ก็ยังเป็นอาชีพที่ผมอยากจะทําอยู่ถึงทุกวันนี้ก็อยากจะทําแต่แบบบริบทชีวิตน่าจะไม่เอื้อให้เราไปทําเท่าไหร่นกนอะไรเงี้ยผมอยากถามมากเลยว่าตั๋วที่ฉีกอ่ะพี่เขาั่วหรือเขาฉีกจริงๆแล้วมันมี เพราะว่ามันเร็วมากเลยนะแล้วมันวิธีกออาร A อึ R มากมึงจริงฉีกกับฉีกจริง,รง,รง,รงมีความหมายจริงครับเช่นแบบตั๋วเวลาเขาเดินมาจากกระบอกแล้วเขาแบบฉีกครั้งแรกคือเอาตั๋วใบนั้นออกมาจากกระบอกก่อนถูกไหมครับพี่ครั้งที่สองอ่ะเขาน่าจะฉี่ทเ,เที่ยวเวลาเราดูมุมตั๋วเลยครับมันจะมีคําว่าไปกับคาว่ากลับอยู่เวลามันเป็นเที่ยวไปอะ่ะเขาจะฉีกคาว่ากลับทิ้งให้มันเหลือคําว่าเที่ยวไปปรากฏอยู่ในตั๋วอืมอ่าถ้ามันเป็นเที่ยวกับเขาจะฉีกคาว่าไปทิ้ง ไอ้มุมตั๋วมันจะถูกมันจะถูกฉีกแล้วแน่ๆหนึ่งส่วนเสร็จปุ๊บไอ้เลขที่มันอยู่รอบๆตั๋วครับแล้วมันลันเข้าไปหนึ่งถึงสิบสี่บ้างถึงอะไรบ้างเนี่ยมันคือบอกว่าเราอ่ะผู้โดยสารคนนั้นอะขึ้นระยะที่เท่าไหร่เมื่อในตั๋วขึ้นมาแล้วหยิบตั๋วใบนั้นขึ้นมาดูอ่ะมันจะดูออกเลยว่าคนคนเนี้ยขึ้นนั้งเที่ยวไปหรือเที่ยวกลับและขึ้นตั้งแต่ระยะไหนเพราะถ้าเขานั่งเลยอ่ะในตั๋วจะได้รู้ว่าอ๋อเนี่ยตลกแล้วนั่งเลยตลกแล้วล่ะแหน่แหนี่เนี่นเลยนี่หว่าอะไร หรือในกรณีที่ซับซ้อนไปกว่านั้นคือหยิบตั๋วขึ้นมาถ้าตั๋วมันไม่ตรงระยะถามยังไงผู้โดยสารก็ยังบอกว่าได้ตั๋วใบนี้มาจากกระเป๋าจริงๆแสดงว่ากระเป๋าคนนั้นทุจริตมันเรียกว่าช้างตั๋วเหมือนกันเป็นคำเป็นคำว่าเอะคุณนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันหมายถึงว่ามันมีไว้ตรวจสอบทูเวยใช่ครับทั้งทั้งลูกค้าและผู้ประกอบการคือบางทีที่ปีโป้พูดว่าผมฉีกเร็วมากเลยบางทีต้องสังเกตนะไอความเร็วเร็วเนียนๆเขาแล้วเงียบๆอ่ะ บางครั้งเขาไม่ได้หยิบฉีกมาจากมันมาจากไอตัวม้วนตัวก็ได้เขาหยิบมาจากกระบอกเขาเลยยื่นให้เราผมก็เคยเจออุยแล้วพอเราอ่านป,ป๊บัรเรารู้เลยว่าตัวใบเนี้ยมันถูกขายมาตั้งแต่เที่ยวที่แล้วแบบระยะก็ผิดเที่ยวก็ผิดอะไรเงี้ยเรารู้แล้วก็ก็อันนี้แล้วแต่ดูเลยพินิษอยากจะไม่ได้แม่เธอเกิดชีวิตปล่อยเขาไปเขาก็ได้รายได้ไปสิบยี่สิบาทหรือจะรู้สึกว่าไม่ได้นี่คือการพิทักษ์ความยุติธรรมจะฟ้องร้องไอ้ฟ้องฟ้องหน่วยงานอันนี้ก็แล้วแต่เพราะว่าจริงๆการ โกงไปเรื่อยๆครับมันเหมือนจะได้ไม่กี่บาทแต่เม็ดเงินที่มันเขาได้<อ>ไปทบไปเรื่อยๆอนอกจากหน่วยงานจะขาดทุนแล้วอะ่ะเราก็จะเห็นว่าเขาพัฒนาไม่ได้เพราะว่าเงินมันมากพอที่จะทําให้เขา่กล้าเสี่ยงที่ทุจริตสแสดงว่ามันมากพอที่จะให้กระเป๋าเนี่ยยอมเสี่ยงไปเรื่อยๆกับหน่วยงานอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยมันอันนี้ก<อ>็แล้ว<อ>แต่ว่าพูดตรงจะเรื่องี้เขาพูดถึงเรื่องนี้แล้วมันมันดูเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าเคยได้ยินมาว่าผมเคยเข้าไปดูเรื่องรถเมย์อะไรเงี้ยแล้วก็มีคน ว่ารถเมย์ไทยก็ยังเป็นรถเมย์ที่ประสบการขาดทุนอยู่เป็นทุกปีทุกปีทุกปีซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าโดยเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีหลายมิติแล้วเช่นแบบ้ะพูดจริงจังกันหน่อยคือประเทศไทยภาครัฐของประเทศไทยเราไม่เคยมีการอุดหนุนขนส่งสาธารณะอยู่อย่างรถเมย์อยู่แล้วจะอุดหนุนคืออะไรประชาชนคนไทยหรือคนกรุงเทพหรือคนแต่ละเมืองเนี่ยสมมุติควรขึ้นรถเมย ไปกับเนี่ยราคาไม่เกิน15บาทต่อเที่ยวถ้ารถเมย์บอกว่าไม่ได้ฉันจะอยู่ได้ต่อเมื่อเก็บตังคุณ20บาทนั่นแสดงว่ารัฐเนี่ยต้องอุดหนุนอีก5บาทอีกหบาทไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นหรือยังจะไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้ในประเทศไทยม,มันก็เลยเป็นสิ่งที่ที่ผ่านมาธุรกิจขนส่งสาธารนณะเช่นรถเมย์เนี่ยอยู่ไปตามมีตามเกิด เขาเลยต้องแข่งกันวิ่งต้องแบบปาดไปาดปาดมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบให้เร็วที่สุดเพื่อแบบไปให้ไวรับคนให้เยอะทํารอบให้เร็วหรือตกดึกแล้วแบบหายเพราะว่าไม่คุ้มวิ่งบางทีมันแบบไม่คุ้วิ่งเขาก็ไปมาๆ,ๆกลับบ้านถ้ามไม่ใช่รถเมล์ของร้านะครับรถร่วมรถบ้านอะไรสมัยก่อนเนี้ยรู้สึกว่าโอ๊ยสามทุ่มแล้ว เลิกไปกลับบ้านในบางเส้นทางเลยถ้าเขาถ้าเขาเลงเห็นแล้วว่าไปแล้วมันไม่คุ้ม,ม,มยิ่งดึกกลับบ้านไปนอนกอดเมีย<ช>ดีกว่าใช่สบายใจก็คุ้มกว่าเนี่ยขนาดเราเริ่มต้นด้วยการที่เราจะพยายามพูดในสิ่งที่เรารู้สึกถึงรถเมล์เรายังติดเรื่องเห็นไหมมันยังมีติ่งขึ้นมาว่าแบบสิ่งที่ทําให้รถเมย์ไทยมันมันยังเดินหน้าไปไม่ได้มันมันเริ่มเห็นละเริ่มเห็นเหตุผลละแต่เดี๋ยวเราค่อยๆค,คุยกันไปนะปัญหามันเกิดเริ่มต้นมาตั้งแต่โอ้โหสมัยไหนแล้ว แล้วตั้งแต่เริ่มต้นรถเมย์ที่เขาเริ่มต้นมาเป็นสายแรกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วจนเป็นผลพวงจนปัจจุบันมันมีกี่สายแล้วครับปัจจุบันมีสองร้อยกว่าสายสองร้อยกว่าสายเนี่ยครับแน่นอนมันไม่เคยถูกแบบสังขยามาเออสังขยามาเนี่ยมันปัญหาภายในมันเยอะแต่เดี๋ยวเราพูดถึงในในมุมของความชื่นชอบกันก่อนครับสมัยตอนที่เราขึ้นมาตอนแรกๆเนี่ยรถเมย์มีความแตกต่างจากปัจจุบันยังไงครับรถใหม่ <c oughs> คือผมมาเกิดในยุค90เป็นยุคที่รถเมย์ขอสมอกยังมีจํานวนเยอะมากๆนะครับ,รบแล้วก็รถดันซื้อในยุคนั้น,นเยอะมากประมาณ30ปีที่แล้วะ่ะใช่1991เนี่ยเป็นปีที่รถเมย์เข้ามาใหม่2,000กว่าคันรถครีมแดงที่เราเห็นจนกระทั่งวันนี้คือเข้ามาในปี1991 ในยุคนั้นคือมันแบบไม่เอี๊ยบเสียงเครื่องเงียบกระจกสใสอ,อะไรเงี้ยครับแบบสีนี่ดูแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นรถอแอร์เยี้งกระจกบานใหญ่ๆแบบรถเมอร์ edes Ben บนับในยุคนั้นก็ก็ถือว่าเป็นแบบเครื่องยนต์เยอรมันการต่อเนี่ยก็เป็นมาตรฐานที่ Mercedes Ben บยอมรับในใ,ใ,ในในบ้านเราในพศออนั้นอะไรเงี้ยผมเลยเชืว่าเอ้ยมันก็มันโอเคนะแล้วแบบค่ารถมันก็ไม่ได้แพงสาบาทห้าิใช่ย,ยุคนั้น,น,นยังเป็นสบาท50ารถแอร์ก็แบบขึ้นไป6บาทไปจนสุดสายนั่งแบบ ลังสิทธิ์ถึงพระประแดงก็แค่สิบกบาทอะไรเงี้ยครับมันก็แบบเอ้ยมันก็สนุกดีเมื่อก่อนมีรถท่วงด้วยรถเมที่มันแบบมีสองตอนเหรอเหมือนเหมือนรถไฟอะไรเงี้ยมันมีสองตอนยาวๆเฮ้ยทำไมกูไม่ทันอะ่ะ <laughs> ผมก็จะรู้สึกว่าแบบอที่มันสนที่มันจะมีไอ้ตรงกลางใช่ดึงดึงอยู่ตรงกลางรถรถแอร์ป่ะรถแอร์เราต้องไปรถแอร์ใช่ผมก็รู้สึกว่าเอ้ยสนุกอ่ะชอบนั่งแล้วแบบเวลามัน เลี้ยวโค้งมันเหมือนมันรถไฟกลางเมืองเพราะเมื่อก่อนเราไม่มีรถไฟบแล้วแบบมองไปแบบเฮ้ย hey, มันเห็นอีกตู้หนึ่งเลี้ยวไปแล้วหรือว่าเรานั่งอยู่อีตู้หน้าแล้วเอยตู้หลังตามเรามาแล้วอะไรเงี้ย,ยคุณคุณดูชอบการแบบเดินทาง <laughs> ชอบถ้าชอบจริงงีคุณต้องรู้จักสายแปดดิ <laughs> ผมนั่งมาทํางานทุกวัน <laughs> นี่ก <laughs> ูเข้าโทษที่ครับทุกคนผมเนี่ยเข้ามากรุงเทพแล้วแล้วก็ต้องไปเรียนอนุสาวารีย์แล้วบ้านที่อยู่อยู่แฮปปี้แลนด์ กูเจอทุกวันในตานานในตานานที่พวกกูขึ้นกันแปดคนเพื่อนเรียนแปดคนจ่ายแบงค์ร้อยเอามือกลัวมืออย่างนี้เลยแบงค์ร้อยมึงรวยไม่ขึ้นแจ็กฟี่อ่ะมึงรวยอ่ะขึ้นรถไมลํดไม้โดนมาแล้วแล้วจังหวะรถไปชนอยู่หน้านี่หมอชิดรถชนปึ้งพี่คนขับแม่งหุดหงิดเฮ้ยอุ้ยรถชนอุ้ย แต่จังหวะก่อนจะชนน่ะแข่งกันมาววจิง,จงแล้วไม่ได้แข่งกับใครแปดก,กับแปดไอ้เหี้ยโต๊ดแปดแปดมึงนี่ชนกันปุง้งแล้วก็บะก็หล่นลงปุงป้งปุงป้งปุง้งปุ้งเพื่อนกูก็หยิบเบากขึ้นมาตั้งไอ้กระเพราเมย์เลยมามึงยังจะไปต่อยเหรอมึงรถมันชนมึงยังจะไปต่อยเหรอโอกก้ก็ลงอชิบผมก็หลนหลอน,ลอนแล้วแล้ว,แล,วแล้วตังที่ผมจ่ายไปมึงก็ไปขึ้นขันน้นใหม่ เอาตัวเนี่ยไปขึ้นได้เลยตอนนั้นนี่สายแปดนี่ในตำนานในชีวิตเกิดมาตอลอดคุณมีความทรงจําเรกับงสายแปดบ้างไหมครับเซนเซนเพชัน <First impression S 2> เรานเนี่ยใกล้กันผมขึ้นสายแปดครั้งแรกด้วยความแบบพ่อบอกว่าขึ้นไปไวถึงเร็วอ่ะเร็วจริง <laughs> จริงเลยคือไอ้สิ่งที่ผมแบบบอกอไปเมื่อกี้ว่าไอ้รถสวยๆงามๆราคาถูกๆรถน่าตื่นเต,ต้นอะ่ะก็คือให้มันจบในพาร์ท <laughs> ขึ้นพาร์ทใหม่ พอแบบได้ขึ้นแสายแปดก็คือแบบเราก็ไม่เคยขึ้นรถที่แบบมันจะทันลมหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยคือคือค้นแล้วแบบเราก็นั่งนั่งนั่งแปสักพักนึงแล้วลนี่เราไม่ได้อยู่เลนที่มันแบบมันเลนของเราเนี่หว่า <c oughs> เขาเปิดเลนแล้วแบบเราสวนทุกคนอยู่บนถนนแบบมันจะไม่ได้ถนนอะไรอ่ะแถวๆในเมืองเก่าแล้วแบบเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือผมก็ไม่เคยเจออันนั้นมาก่อนแล้วผมรู้สึกบบมันยังเป็นภาพที่ผมจำถทุกวันนี้คือแบบเรากำลังสวนรถทุกคันแหละแล้วแบบคนขับรู้สึกว่าแบบเหมือนกูถูกอ่ะมึงหลบแล้วมมมึงถีสิิธ์แบบ ขับเร็วขนาดนี้แล้วแบบเหมือนเหมือนทุกคนผิดอะ่ะแล้วอะไรวะเนี่ยแล้วก็แบบมันแบบม,แบบมันนานคือจากสะพานพุทธวันนั้นอะ่ะรถมาพังแถวแถวแห่แยกไร้พ้าวเหมือนกันเขาพังด้วยเหรอ <laughs> เหมือนกัน <laughs> แต่หรัพผมอะ่ะเป็นระยะเวลาที่นานมากซึ่งจริงๆเองอินแฟกต์แล้วอนาฬิกามันคือแบบน่าจะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงขับเร็วมากแต่แบบรู้สึกทำามมันยังไม่ถึงนาทีว่าแบบ ทั้งแบบสวนขับป่าซ้าปาดขวาด่าทุกคาหยาบที่เรารู้สึกว่าเราไม่เคยได้ยินในชีวิตประจําวันเอ,อแล้วแบบมัเหมือนทุกคนอ่ะที่ไม่ถูกใจเขาอ่ะเป็นคนผิดไปหมดแล้วก็แบบอะไรวะอะไรยเงี้ยรูาสึกว่าเอ้ยเมื่อไหร่กูจะลงได้ในนาทีที่แบบสิ่งที่มันแบบช็อกผมที่สุดอ่ะคือห้าย่างลาดเขาเป็นสะพานที่ขึ้นบนถ้าเราจะกลับลาดากันเนะ่มันจะโค้งตีโค้งตีโคง้งนะครับตีโค้งอยู่คนขับแบบไอ้เจ๊เลูด <laughs> <laughs> เอาดีด <laughs> มาดีดี <laughs> คโอเคราคามันถูกจริงคือสมัยนะั้นมันไม่ถึงแบบแปบาทสิบาทเลยซ้ำแต่รู้สึก <laughs> ว่าจะทํากูตกสะพานลาดพราวด้วยตังค์ไม่กี่บาทเนี่ยไม่ได้เ้ยแล้วแบบนั้นทีนั้นคือแบบในใจนึงดีใจว่ากูได้ลงจากมึงแน่แน่แหละไม่มีข้อต่อรองที่พ่อจะแบบยึดเหนี่ยวเราไว้วันนี้แต่ในเนื้อคือแบบเอาดีๆกูลงสะพานลาดพราวได้จริงๆใช่ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยในนั้นทีที่เขาลงแล้วมันไม่ชนใครผมก็อแดนเดอรมิตอนนั้นคือแบบเป็นเรื่องแบบไม่เท่าวันนี้ผมกโอ้แล้วแบบ นั่นเป็นเฟซชิมเพลชั่นสำหรับผมที่ผมไม่ขึ้นสายแปดอ่ะไปอีกแบบเป็นเซปปีของกับมาขึ้นอีกในตอนโตเน,นี่ยมันก็แบบซอฟใสขึ้นมาแล้วประมาณานปัจจุบันปัจจุบันเ,เขามีการเปลี่ยนอ่าผมไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคือก็เป็นสายร่วมใช่ป่ะฮะถ้าตอนนี้เลยครับมันแบบมันมันเปลี่ยนไปเยอะมากคือตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่ารถเมย์หนึ่งสายอะ่ะจะมีผู้ประกอบการแค่หนึ่งเจ้าคือสมัยก่อนทเราเห็นสายแปดเนี่ยจริงสายแปดเคยมีรถมากสุดอะ่ะที่วิ่งในเส้นทางเขาแค่แฮปปี้แลนด์สะพานพุทธเนย้อัป็คน จากผู้ประกอบการสีรายสีเจ้าฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันแบบบางทีก็ขับแข่งกันสายเดียวกันแต่แบบนั่นรถอีกบริษัทหนึง่งหรือแบบจริงๆอาจจะบริษัทเดียวกันก็ได้แต่บแบบเอ้ยแมมมันแย่งคนเราเ <บะ S 2> จอเพื่อนไงมันเคยว่าข <laughs> ับรถแล้วเจอเพื่อนอ่ะเป็นแบ็นนนเปนเนแบนีแล้วม <laughs> ันเหมือนคิดว่ามันขับมอเตอร์ไซค์อบบนี้บางทีเหมือนโกรธกันบางทีเขาได้แบบด่าแบบด่าลับหลังด่าโอ้โหทุกคำหยาบมาหมดแต่พอมาจอดข้างกันอะเอ้ยวันดีเลยก็ มึงเดียวเมื่อกี้ไม่ใช่ร่างนี้นี่ว่าคอยแบบจะชนะเอ้ยหวัดดีเป็นไงแล้วเอ้าก็พูดกันดีๆก็ได้นี่ว่าแต่แบบพอออกตัวปุ๊บมันเหมือนมันแบบอยู่ในสลอมมูมอะมันต้องแข่งกันอะเพื่อให้ได้กันอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายอย่างวันนี้ครับย้อนกลับมาคือว่าบริษัทที่จะได้สัมปทานต่อไปในอนาคตอะเลยแค่บริษัทเดียวและเป็นรถเมย์ไฟฟ้าเันต้องเป็นไฟฟ้าเหมือนแบบเรียกว่าเป็นการแบบปฏิรูปเลยขึ้นมาอะไรเลยเพราะว่ารถเมย์ที่วิ่งเนี่ยในสายแปดในอนาคตต่อไปเนี่ยก็คือจะเป็น รถเมย์ประกาศเป็นรถเมย์พลังงานไฟฟ้าก็จะดูแบบทิกอโถมหน้าของสายแปดแบบสีชมพูสีสีน้ำเงินที่เราเคยเคยเห็นกันอยู่ตอนนี้อยากจะรู้ว่าพอมันผ่านมาสามสิบปีตั้งแต่เขาเปิดปีเก้าหนึ่งใช่ไหมครับซื้อสองพันคันปีเก้าหนึ่งปัจจุบันน่ยสภาพรถเป็นยังไงบ้างแล้วก็สภาพยิ้มเนี่ยควันควนเป็นยังไงเพราะว่ารถ เขาต้องสิบปีหรือเจ็ดปีควรจะต้องเช็คแล้วก็ไอ้ที่ผมเคยบอกว่าไอ้รถประกาศที่ผมชื่อชอบนั่งเดีรถเมพ่วงที่เป็นรถแอร์อะไรกคือปลดปลดประจำการกันไปหมดแล้วเพราะว่าซ่อมกันไม่ไหวแล้วอะไรครับสากว่าปีแล้วเนาะก็เหลือแต่รถครีมแดงที่เรานนาจะคุ้นชินที่สุดนะครับก็อดทนเอาพูดข้อดีก่อนอาจจะต้องชม เอ่อหน่วยงานรัฐรัฐบาลของสอมอกรในยุคนั้นที่เลือกซื้อรถสเปคดีมากมันอยู่ได้นานมากเลยสามสิบกว่าปีเข้ามาแล้วมันก็ยังอยู่ได้แล้วก็บางคันถือว่าอัตราการซ่อมรือการเสียเนี่ยน้อย <Okay. S 2> แต่ที่เราเห็นหนึ่งพันห้าร้อยคันน่ะแน่นอนไอ้น้อยของมันในบางยี่ห้อมันไม่ใช่ทุกยี่ห้อที่ทนที่แบบน้องสามารถทนได้ทุกสถานการณ์บางบางยี่ห้อเนี่ยเอ่อพอไม่ได้ถึงมือช่างแบบ ช่างแท้ๆจากที่ห้อของเขาอยางญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยก็จะมีงองแงเริ่มเสียกลางทางเริ่มซ่อมห้อยกระป๋องสีอยู่ติดอยู่ตามถนนต่างๆอนะไรเงี้ยควันเริ่มดำแบบบางทีเราขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์ตามรู้สึกว่าเหมือนโดนไล่ย,ยุงลายอ่ะเหมือนม,มีคนไล่ยุงลายมันไม่เหมือนรถเมล์สภาพถนนแบบโอ้ยุงลายตายเป็นแถบๆอนะไรเงี้ยคือมันมันก็เป็นไปตามกานเลยเวลาแล้วก็สามสิบปีต่อมามาตรฐานนนนะผมไม่มั่นใจซ้ำเพราะมาตรฐานรถ รดรถใหญ่ครับมันจะวัดกันด้วยคําว่ายูโรยูโรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโลกเนี่ยไปถึงหกถึงเจ็ดกันแล้วอันนั้นน่ะผมไม่มั่นใจว่าหนึ่งหรือต่ํากว่าหนึ่งเนี่ยสามารถที่หนึ่งคือน้อยหนึ่งคือไม่ดีเหรอใช,ใช่คือแบบกรองกรองกรองไอเสียออกมาได้แบบค่อนข้างไม่เป็นมิดกับเมืองที่สุดอะ่ะถ้าเลขสูงสูงได้หกได้เจ็ดเนี่ยแสดงว่าโอ้ยกรองมานี่คือแบบโอเคกับโลกกับอันน่าอันน้าเขาไปอย่างนี้ได้คือเลเวลใช่เลเวลแบบรถครีมแดงเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามาตรฐานยูโรเนี่ยเขาไม่หนึ่งก็ ที่เราแบบเผชิญเ m ง2.5โอเคมันอาจจะเป็นแบบเรื่องใ<ห>ดๆ<ห>เรื่องใหญ่หหแต่ว่าหนึ่งในสาเหตุนั้นเนี่ยคือเขาเหมาควันที่เราเห็นอยู่จากเขาเหมือนกันอืซึ่งทุกอย่างที่มันออกมาจากตรงนั้นอะคือในในในกรุงเทพเนี่ยผมเชื่อว่าหลายอย่างอ่ะสิ่งที่มันเยียวยากันยากเพราะว่าปัญหามันอยู่ยุบยับกันในแต่ละภาคส่วนทั้งหมด<ช>เลยเรื่องควันดำเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ถ้าถ้าสมมติมัน มันยุบออกไปจากคอสมกอหรือว่าเรื่องรถเมยเรื่องอะไรได้ก็อาจจะช่วยเหลือได้เพราะว่าในรถยนต์ส่วนบุคคลอ่ะมันก็จะมีการที่บอกอยู่แล้วว่าเกินเจ็ดปีคุณจะต้องเข้ามาตรงนี้เพื่อจะทำต่อได้หรือไม่ตรวจชเช็คสภาพรถซึ่งคอสมอกก็ก็ควรจะต้องเป็นแบบเดียวกันอ่ะยี่สิบปีมึงรถมึงเข้าแอนทิแล้วนะรถมึงเข้าเป็นเป็นของโบราณสะสมแล้วนะ นี่30ปีแล้วนะใช่แล้วก็อย่างที่ป๊อปบอกว่าคือคือในรถส่วนตัวเนี่ยเออเวลาเราเห็นมันเกา่าเราเห็นควันดำเนี่ยมันจะถูกเพ่งเลงแล้วว่าเอามันยังไงคุณก่อมบพิษให้เมืองนะอะไรครับแต่ปัญหารถเมย์ี่นจริงๆผมไม่อยากให้ทุกคนหรือว่าแม้ทั้งภาครัฐมองว่ามันเป็นปัญหารถเมย์รถเมย์แดงเนี่ยจะต้องอยู่เพื่อเพื่อเพื่อคนจนเพื่อคนรายได้น้อยเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเรามองทุกคนเท่ากันน่ะผมว่าไม่มีใครอยากไปนั่งร้อนๆอนอยู่บนรถอ่ะจริงๆเขาอาจจะอยากแค่ขึ้นรถเมย์ราคาถูก มันต้องแยกประเด็นออกจากกันถ้าเขาอยากขึ้นรถเมล์ราคาถูกมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นรถร้อนไง <c oughs> มันเป็นรถอะไรก็ได้แต่ราคา <c oughs> ต้องแอร์ฟอน์เท่านั้นเองแล้วเมื่อมันเป็นรถที่สมมุติวันทุกวันเนี้ยเ,เราพยายามเราไม่ได้พยายามหรอกแตเ่เราให้เหตุผลว่าเราต้องมีรถร้อนเพราะว่าเพื่อเพื่อคนรายได้น้อยแล้วก็ก็เลยต้องรักษารถแดงไว้นผมรู้สึกว่าไอ้รถเมล์แดงต่อให้คนที่ไม่ได้ขึ้นมาคนในเมืองทุกคนนะ่ะแต่เรารับมลพิษจากเขาหมดทุกคนนะ <c oughs> มันไม่ใช่เรื่องแบบเฉพาะคนที่ขึ้นที่ อยู่แล้วแน้นอยอยู่ก็เทคปัญหานี้ไปคนเดียวรับผลกรรมไปคนเดียวแต่ว่าข่าวเหมาที่พ่นออกมาเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้มันอาจจะเป็นเรื่องตลกที่แบบโอ้โหพ่นควันดำเหมือนไลย,ยุงลายแต่ว่าอ c t u a l l y น่นสแสดงว่ามันพ่นใส่ทุกคนคุณจะขี่จักรยานเพื่อรู้สึกว่าคา,าร์บอนฟุตป,ปิ้นเราลดไปเรื่อยๆด้วยการขี่จักรยานแต่คุณดันได้รับผลกระทบจากรถเมที่คุณไม่ได้แบบเกี่ยวข้องด้วยเลยก็ได้รถยนต์ส่วนตัวเราเปิดรถออกมาเดินตามท้องถนนไปนั่งอยู่ในปาร์คเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันอาจจะไปถึงตัวคุณได้ไม่ได,ไได้ไม่มากก็น้อย มันเป็นปัญหาที่ที่ที่กระทบกับคนทั้งเมืองอะไรครับผมก็เชื่อว่าด้วยปัญหาเนี้ยจริงๆแล้วมันก็คงเป็นปัญหาที่แบบหนึบหนับพอสมควรแหละกว่าที่มันจะแก้อะไรได้ถ้าจะให้เอกชนเข้าไปอะมาเอกชนเข้ามาร่วมทําอะไรเนี้ยผมว่าเอกชนก็พร้อมที่จะพุ่งเข้าไปทํานะมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นองค์กรใหญ่ที่พร้อมจะเข้าไปแต่เข้าไปข้างในแล้วก็คงจะมีเรื่องราวอีกมากมายที่ต้องไปเจออกัน ซึ่งถามได้แค่ในมุมของผู้บริโภคว่ามันมีโอกาสที่มันจะดีขึ้นได้ไหมได้คือคือคือผมมองว่าจริงๆครับพอ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 ยิ่งมันมีปัญหาเยอะนั่นแสดงว่ามันมีสิ่งที่เปิดโอกาสให้เราไปแก้เยอะอฉะนั้นมันแบบอะไรหลายอยากจะเพิ่มจํานวนรถอยากจะทาให้มันดีอยากจะกําหนดอะไรที่มันแบบใหม่ๆขึ้นมามันมีรูมให้คนเข้าไปเล่นออขอแค่ว่าอ,อรัฐมองเห็นว่าสิ่งเนี้ยแหละควรจะมา,มาแก้สัทีเพื่อ เป็นผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นคนทั้งขึ้นหรือว่าที่ขึ้นรถหรือว่าที่ไม่ขึ้นก็ตามเพราะคนที่ไม่ขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าวันไหนที่มีเหตุจําเป็นอาจจะต้องใช้ก็ได้เราก็ไม่รู้แต่ว่านั่นแหละครับผมว่าถ้าสมมติว่ารัฐมองเห็นว่าเอ้นี่แหละนี่คือมันมีปัญหาอยู่แล้วเปิดโอกาสว่ามางั้นเรามาเปิดโอกาสว่าแล้วเราจะทายังไงได้บ้างมีใครมีไอเดียอะไรไหมพัฒน,นากันตรงไหนเพื่อสุดท้ายครับพอเมืองเราดีอ่ะทุกอย่างมันก็ มันก็ดีเพราะถ้าสุดท้ายผมพูดมาหลายรอบหลายปีมากว่าถ้าคนส่งสาธารณะดีอะไม่ว่าจะมิติไหนไม่กระทั่งรถเมล์ถ้ามันดีอะมันอาจจะแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นมลภาวะที่เราพูดกันอยู่ <c oughs> หรือพอรถเมล์มันดีแล้วเอ้ยจริงจริงมันไปรถเมล์ได้นี่หว่าเราก็ไม่อยากจะต้องขับรถส่วนตัวแล้วก็มานั่งติดเงีพราอมกับรถเมล์แล้วเราก็ต้องเสียค่าเสียเวลาเสียทุกอย่างเองพอคน,อคนเราเราคอนเวิร์ตคนจากรถส่วนตัวไปรถสาธารณะได้สุดท้ายปัญหารถติดในกรุงเทพที่เรารเผชิญอยู่อะมันอาจจะดีขึ้น รถอาจจะหายติดมากขึ้นจากจํานวนรถส่วนตัวที่หายไปก็เป็นได้ไม่มากก็น,น้อยเพราะว่าปัจจุบันชนชั้นกลางหรือว่าเฟิร์สจ็อบเบอร์ที่ที่เริ่มทํางานทุกคนก็ต้องพยายามที่จะมีรถส่วนตัวได้เพราะว่าการเดินทางโดยรถเมล์มันหนักจริงๆริงลโหดมันลโหด <laughs> จริงๆผพูดให้แวนฟังว่าวันที่พี่เข้ามาเล่นดนตรีที่กรุงเทพพี่เล่นที่อรกรอรอรกอเนี่ย เวลาเล่นเสร็จพี่ต้องเดินข้ามมาขึ้นตรงจัตุจักรเพื่อจะกลับบ้านที่ตอนนั้นอยู่ที่รางคำแหงมันแบบเล่นดนตีเนี่ยไม่ได้หนักอะไรเลยนะแต่จําได้ว่ากูไปยืนน้ําตาไหลอยู่ตรงแบบตรงบางกะเปี๋ยว<ะ>่าแบบชีวิตกูมันสุไม่มันหนักนขนาดนี้ว่า <laughs> จังหวะที่รถเมย์ลงมาจอดแล้วพอจอดเสร็จแล้วรถเมย์ที่จะวิ่งเฉือนอีกอีกอันหนึ่งที่ไปฝั่งนู้นเนี่ยทุกคนแม่งแบบ กรูกันวิ่งเข้าไปฟปลุบแต่พอวิ่งเข้าไปทุกคนก็เหนื่อยเต็มไปด้วยแบบบรรยากาศของความเหน็ดเหนื่อยบรรยากาศของความมืดทะมึนซึ่งในความเป็นจริงที่เวลาเราท่ามเวลามาว่าเราไปแบบต่างประเทศอ่ะเราไปขึ้นรถรถเมลที่ต่างประเทศอ่ะมันไม่มีความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นเลยอ่ะมันไม่มีความรู้สึกของการที่ขอเดินทางไปด้วยหน่อยนะตัวเล็กๆแบบไปด้วยนะไม่ไปที่อื่นอ่ะ เราเป็นลูกค้าเขาแต่อยู่ที่เนี่ยเหมือนเราขอผมมองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมองค์กรเหมือนที่พี่ปอบพูดก่อนหน้านี้ครับแล้วมันก็สั่งสมมานานแต่ผมว่าวันเนี้ยมันเริ่มจะเปลี่ยนบ้างผมว่าอย่างน้อยๆเวลาเราเปลี่ยนที่ทางานแล้วที่ทำงานใหม่เรามันมันแบบมันสวยงามมากขึ้นมันน่านั่งมากขึ้นจิตใจคนทางานก็เปลี่ยนพอรถเมล์หลายๆสายมันถูกเปลี่ยนเป็นรถเมล์ไฟฟ้าแล้วมันมีแอร์เขาไม่ร้อนแล้วโอเคเราจะเปลี่ยนนิสัยคนขับภายในแบบ วันเดียวเนี่ยมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ผมไม่ได้เชื่อแค่เขาอย่างเดียวบางครั้งเขาเองก็พิสูจน์ให้ผมเห็นในฐานะคนนั่งอ่ะหลายๆคนก็ดีขึ้นจริงๆคือจะให้วันนี้รถเมย์ดีทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นตะ์่ะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเรามีรถเมย์แบบสองสามพันคันอ่ะมันมันไม่ได้แต่ว่ามันอาจจะค่อยๆกําลังจะดีขึ้นแล้วก็ถ้าคนที่มีอํานาจหน้าที่อยู่ช่วยกันผลักดันอย่างที่อย่างอย่างที่พี่ป๊อปบอกว่าอ่าในต่างประเทศเนี้ยในประเทศที่ขนส่งสารณาะดี เราสึกว่าเราไปวร้สึกว่ามันก็สมูทนี่ซึ่งจริงๆหลายๆหลายๆเมืองหลายประเทศอ,อ่ะห้าไม่ลรส่วนตัวเข้าบ้าง<ม>เข้าไปก็ต้องเก็บเงินบ้างฉะนั้นคนเลยจําเป็นจะต้องใช้รถสาธารณะแต่ทําไมเขาถึงรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบต้องต่อสู้เหมือนเราขนาดนั้น<ม>นั่นแสดงว่าประเทศเรามันมีอะไรที่แบบรอรอการพัฒนารอ,รอ,รอ,รอโอกาสที่จะไปถึงอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยหลายๆคนในชีวิตผมเนี้ยก็เคยขึ้นรถเมล์แล้วไปร้องไห้บนรถเมล์ ซึ่งพอเรายิ่งโตเรายิ่งคนพบว่าเมื่อคนเข้าสู่วัยทางานที่มันแบบแค่ง,งานก็หนักแล้วในเมืองแห่งเนี้ยมันมีเรื่องเล่าว่าเขาเราให้บนรถเมล์จริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าคือผมอาจจะชอบรถเมล์แหละ <c oughs> มันเลยขึ้นไปก็แบบมั่นสุดโมโหว่าโอ้โหวันนี้มันขนาดนี้เลยเละว่าอะไรย่างเงี้ยแต่คนที่ไม่ได้ชอบอะ่ะผมก็เห็นใจขณะที่แบบมึงมันไม่ตลกนะที่กูรอรถครึ่งชั่วโมงทนะั้งที่กูจะเอาแบบเวลาไป ออกเดตไปกินข้าวไปนอนไปดูซีรีส์อะไรเงี้ยแล้วต้องมายืนรอแล้วไปรอบนรถเมล์ที่คนก็แน่นมันก็ซัฟเฟอร์อะไรเงี้ยถ้าตรงนี้มันลองแก้ปัญหาตรงนี้ได้ของว่ามันน่าจะดีเยอะเราเราอาจจะมีคนบ่น่าโสดนน้อยลงก็ได้เอาเวลาทำอย่างอื่นก็จริงเพราะถ้าบนรถเมล์มันโรแมนติกได้อะมันอาจจะสดน้อยลงก็ได้นะปัจจุบันใครใครจีบกันบนรถเมล์มั้งกูอยากรู้ปัจจุบันเนี่ยรถร้อนๆโดนอย่ามาโดนเนอะเหนียว เ่ยมันก็ใช่แต่ว่าเมืองนอกกูเชื่อว่ามีแบบบรรยากาศลมพิวพิวเข้ามามีอะไรเงี้ยมันมันอาจจะมีที่เราพูดเมื่อกี้มันอาจจะเป็นซอฟต์แวร์ของของของคนที่ทํางาน i n เซ e ตของคนทีนี้ด้วยฮาร์ดแวร์มันมีโอกาสที่มันจะเปลี่ยนไหมลถหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรเงี้ยครับมีครับผมว่ามันมีแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าอย่างน้องรถเมล์หนึ่งรคันที่ที่ท,ที่ที่มาตั้งแต่ยุ่9เก้เนี่ย ว่าเขาไปไปไม่ได้ไกลกว่านี้เท่าไหรแล้ว <c oughs> ลุงลุงลุงไม่ไหวแล้วลูกเอ้ยค <c oughs> ือแบบอยู่ในนั้นพ่อเองนะ <c oughs> <c oughs> คือแบบคนที่เกิดในยุคยุคที่รถเมล์คันนั้นออกให้บริการเนี่ยก็เริ่มแบบมีลูกกันแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> ลูกเริ่มโตกันแล้วเงี้ยนั่นแสดงว่ามันมีวันที่ต้องเปลี่ยนรถแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วไอการเปลี่ยนนั้นไอรถใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันจะดีขึ้นแค่ไหน <c oughs> อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่น่าสนใจเพราะว่าใน ส0ิบปีก่อนรถเมล์ขนาจจะเข้ามาด้วยกันแค่ว่าอ่ะรถแชสซีใครขาบรถบรรทุกสูงๆ uh huh. มีบันไดที่ต้องไปไปไปปีนขึ้นไป uh huh. ยเี้ต่อรถมาจบแต่ทนทุกวันนี้รถเมล์มันอาจจะต้องคอนเซิร์นว่าทํายังไงให้คนขึ้นได้ง่ายคนคนมีสูงอายุคนพิการได้รองรับผู้พิการรองรับผู้ใช้รถเข็นได้ไหมแล้วก็ระบบที่อยู่บนรถณวันนี้มันไม่ใช่แค่ขึ้นไปจ่ายเงินสดกับกระเป๋าใช้กระบอกฉีดๆอย่างเดียวแล้ว uh huh. เราจ่ายเครดิตค์ดได้ไหมจ่ายเดบิตค์ดได้ไหมออโอนได้หรือเปล่าหรือว่า mm hmm. มันมีบัตรที่เป็นแบบถ้าเราไปต่างประเทศมันจะมีแบบพวกบ opus, mm ัตรออคโตปุสบัตรออสซาร์คอะไรเงี้ยทุกวันนี้เรามีบัตรแบบนี้แล้วหรือยังซึ่งมันก็มีแต่ว่ามันมีได้ต่อยอดได้ดีกว่านี้ไหมมันอ mm ินทิเกรตกับระบบอื่นหรือยังพวกเนี้ยครับมันก็เป็นสิ่งที่เป็นฮาร์ดแวร์ที่รอการพัฒนาให้ไปด้วยกันเพราะว่าไอบา้บัตรรถเมล ั่งรถเมล์ไฟฟ้าก็มีหนึ่งบัตรรถไฟฟ้าแต่ละสายแต่ละเจ้าก็มีคนระบัดสองบัตรอะไรเงี้ยมันมีวันไหนที่อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้พวกแบบออสการ์เนี้ยมันไปได้ทุกระบบเนี้ยอันเนี้ยมันมันมันมีในไทยได้ไหมผมว่ามันมีรูมันมีรูมให้ให้ให้เล่นอีกเยอะมากๆเลยถ้าเรามองว่าเออมันน่าจะเปลี่ยนสักทีแล้วเปลี่ยนทีเดียวให้มันดีเลยได้ไหมอะไรเงี้ยผมว่ามันมีแหละครับแล้วก็ไอรถเนี่ยด้วยความที่ มันน่าจะไม่รอดแน่เลยไม่ได้แช่งแต่ว่าด้วยอายุใครยอายุของมันอ่ะแต่มันจะต้องเปลี่ยนแหละแต่แต่ตัวระบบระบบอะไรเงี้ยผมว่ามันก็อยู่ที่การเห็นความสําคัญของของของผู้มีอานาจของของสเต็กโฮเดอร์ที่มีหน้าที่ตรงนี้ว่าเขาจะเริ่มเออวันนี้แหละที่เราจะอินทิเกตกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับเขาน่าจะต้องมองที่ว่าถ้าบริการของคุณดีอ่ะแล้วคนมาใช้ยิ่งเยอะเยอะเยอะเขาเองนั่นแหละที่ได้ประโยชน์ในฐานะที่เราเป็นแฟนแบบ รถเมย์มานี่นครับตอนนี้รถเมย์ที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้มีแบบไหนที่เหมาะสมกับประเทศไทยของเราบ้างวจริงๆรถเมย์ไทยมันมันไม่ได้ต้องการอะไรเยอะแยะครับที่มันวิ่งวิ่งอยู่อ่ะมันก็มีบางบางสเปคที่มันเวิร์กอยู่แล้วเช่นรถเมย์ประเทศไทยอาจจะต้องการที่นั่งเยอะเพราะเราอ่ะใช้เวลาอยู่รถเมย์กันยาวเรานั่งกันยาวยืนยืนนี่ลำบากเลยใช่อาจจะแบบ คือบางประเทศอ่ะเขาจะพยายามูทิ l i ซ์พื้นที่ได้มากที่สุดอัดคนได้มากที่สุดฉะนั้น่ะที่ยืนเขาจะเอาเยอะๆเข้าไว้แต่เราอาจจะแบบที่ยืนอ่ะมันก็คงต้องมีมันมันต้องมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าทํายังไงให้มันบริหารจัดการพื้นที่ได้ดีและเป็นที่นั่งให้ได้อมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มันอาจจะไม่ต้องแบบโอ้โหเป็นเบาคู่เหมือนรถโคชแล้วยืนได้น้อยมันกอาจจะเกินไปหน่อยแต่ว่าไม่ต้องนเซิร์นว่าเอ้แต่ว่าพฤติกรรมคนในบ้านเมืองเรามันยังเดินทางกันไกลใช่คำนี้ดีกว่าอาจจะไม่นานเดี๋ยวมันไกล เรายัางเดินทางทุกคนรวมศูนย์อยู่ทุกคนมาอัดกันที่แบบสุขุมวิทพระรามเก้าอโศกหรือแบบ mm. ในเมืองแต่เราเดินทางมาจากนนทบุรีรังสิตเดินทางาจากพระรามสองอะไรพวกนี้ครับเราเดินทางกันมาไกลเนาะเราอาจจะต้องแบบมีเบาะที่นั่งที่มันแบบไม่ได้แข็งนั่งกันมาแบบ3040ิโลแล้วแบบคนก็ไม่อยากนั่งถ้าเบาะมันแข็งน่อง mm. นะครับบางประเทศอาจจะแบบเบาบางประหยัดพื้นที่เราอยู่นั่งแป๊บเดียวลงอะไรเงี้ยแต่ว่า mm. ของเราอาจจะ มันไม่ต้องหนานุ่มขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทําลายหลังเราเป็นอีกปัจจัยนอกจากงานที่แบบทำลายหลังกูอีกแล้วบนรถเมย์อะไรอย่างนี้เป็นเบาะใหญ่มะพร้าว <c oughs> บาะบาะที่แบบพอพอขึ้นไปกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เวลาขึ้นรถเมย์ครูก็นั่งแงะใหญ่มะพร้าวเล่น <c oughs> <c oughs> เออเลขบนรถเมย์เนี่ยครับมันมันบ่งบอกอะไรบ้างอ่าถ้าปัจจุบันเลยเนี่ยมันไม่บอกอะไรบอกการมาก่อนมาหลังเฉยๆเลยรถเมย์สายหนึ่งคือ เส้นทางมันมาจากรถรางได้ซ้สมัยก่อนออรถรางที่มันวิ่งจากแบบบางคอแหลมขึ้นมาออหลักเมืองอะไรนะครับรถเมลสายหนึ่งก็คือรถเมลสายที่เก่าที่สุดที่มันขึ้นไว้ก็คือสายหนึ่งนะว,วิ่งจากถนนตกผ่านบางคอแหลมผ่านเจริญกรุงบางรักมาสนามหลวงแล้วก็ไลต่ต่อ,ต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 อมาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมันไล่มาเรื่อยๆไม่ได้บอกอะไรอ,อ๋อมันมันไล่แค่การกําเนิดของมันว่าใช่โดยทั่ว<ด>ไปเหมือนคล้ายๆการทะเบียนใช่ไม่ได้บอกมาก โดยทั่วไปนะครับมันจะมาก่อนได้เลขน้อยไปก่อนมันจะมีแค่บางสายที่อยู่ๆเลขมันกระโดดไปเลยแบบสองย่อย่างเงี้ยสองนหกในณวันที่พวกเลข2เกิดอะ่ะเลขหลกักร้อยอ่ะมันยังอยู่แค่ร้อยต้นๆอยู่เลยเอ,อ่อเท่าที่ผมอ่านมาเขาบอกว่าสายพวกนั้นอะ่ะกําเนิดขึ้นในยุคที่เราจะฉลองรัตนโกสินทร์ครบ200ปี รถ oh. เมล์รถนั้นอ่ะใครกรําเนิดมายุคนี้เลขขึ้น2หมดในยุคนั้นมันออกมาแค่2ไปจบแค่2 0งศูนย์เจ็ดเลยครับแค่เสายนะและ้วกลับมาใหม่เป็น1นึ่งตต่อไปเรื่อยๆเป็นอีเวนต์เป็นอีเวนต์แล้วเอาสง,งงกันเลยนะครับหรือว่ารถเมล์เลข5อย่างเงี้ยผมว่า oh. ไม่มั่นใจพี่บ๊อกทันสมัยก่อนถ้เราจะเห็นรถรถปอ,อที่มันเขียนว่าปอสอง <c oughs> ปอสิบเาอะไรเงี้ย <c oughs> คือเมื่อก่อนต้องเข้าใจว่ารถเมเล์ในกรุงเทพครับรถร้อนก็เดินเฉพาะรถร้อนมีแต่รถแบบ สีอะไรไม่รู้เ่ยเป็นไม่มีแอร์หนึ่งสองสามสี่เรียงกันไปเหมือนที่ผมบอกบวันหนึ่งเราจะมีรถแอร์ก็เป็นรถแอร์ขึ้นมามันอาจจะต้องวิ่งไกลหน่อยเพื่อ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 ให้มีไรายได้เพราะคนนั่งรถแอร์น่าจะต้องการระยะไกลปอหนึ่งอย่างเงี้ยมันวิ่งคนละเส้นกับสายหนึ่งเลยอ๋ออันนี้แหละใช่สมัยก่อนคือสายหนึ่งแบบอยากจากยาวราชเหมือนที่พี่ป๊อปบอกอะ่ะถ้าขึ้นสายหนึ่งเนี่ยพากูออกไปถนนตกเลย แต่ถ้าจะกับรางกำแพงอะ่ะจะต้องขึ้นปอหนึ่งที่ก็ไปอีทิศหนึ่งเลยณวันหนึ่งที่คนเริ่มงงว่าอะไรว่าเลขเดียวกันไปคนละทิศอย่างเงี้ยปอหนึ่งก็เปลี่ยนเลขสายเป็น5้าศูนย์หนึ่งปอสองเป็นห้าศูนย์สองฉะนั้นเลขหลักที่เราจะเห็นว่าขึ้นต้นด้วยห้าห้าร้อยเป็นต้นไปอะ่ะเดิมมันเคยเป็นรถที่วิ่งเฉพาะปรับอากาศมาก่อนมันก็จะเป็นอีกอีกสล็อตหนึ่งหลกักหลักมันจะเป็นประมาณนี้ครับและพวกกอที่อยู่ข้างหลังกอผมไม่แน่ใจมันมีเลขอะไรบ้างแต,แต่พอมีกอมันคืออะไร มันคือลองมาเป็นติ่งของสายสายนั้นเช่นเจ็ดแล้วมันมีเจ็ดกอ<ม>คือเดิมเนี่ยสายเจ็ดมันวิ่งบางแคสนามหลวงแล้วก็เปลี่ยน,นเป็นบางแคหัวลำโพงนะวันหนึ่งที่วิ่งดีมามันอาจจะแบบไปหวัวลําโพงมันขึ้นสะพานพระปกและเลี้ยวขวาไปเยาวราชอย่างเงี้ยม,มันจะมีคนที่ต้องการนั่งพอลงสะพานพุทธมาแล้วไปบนปากคลองเฉยเยเนี่ย<ม>อืไอเจ็ดที่มีอยู่มันก็เลยงอบ เจ็ดกอออกมา hmm. เพื่อเสิร์ฟรับไอดีมันที่มันติ่งออกมาเนี่ยตรงนี้ oh, oh, oh. ส่วนใหญ่อะมันคือน้องอาจะเป็นแบบซับเซ็ตของสายสายนั้น oh. ในวันแรกที่เกิดแต่พอน้องเกิดมานานอย่างเช่นเจ็ดกับเจ็ดกอวันหนึ่งที่ต้นทางทั้งคู่อะจากบางแคก็แยกออกอีกสายเจ็ดตรงไปเข้าคลองขวางเจ็ดกอเลี้ยวเข้าพุทธมณฑลสายสองคนเริ่มไม่มีความแบบรีมานกลับไปหากันแล้วว่ามันรีเลียกันตรงไหนว่าระหว่างเจ็ดกับเจ็ดกออันนี้จริงๆผมรู้สึกว่า ถ้ามันเซพผลตเลขสายกันออกไปเลยอะ่ะก็ได้ไม่งั้นคนจะงงะเพราะแบบอย่างลา้า,าวันเจอเจ็ดสิบสามกอมันวิ่งมาไกลก,กว่าเจ็ดสามากจนคนรู้สึกว่าวันหนึ่งที่เจอจเจ็ดสิบสามเฉอๆเอ้ยขึ้นได้แต่ว่าขึ้นไปเสร็จปุ๊บกระเป๋าไร่ไม่ไปไม่ไปไม่ไปเดอะมอลบางกะปิอย่างเงี้ยคนก็จะงงว่าแบบอะไรเบสเคสที่ดีสุดอะ่ะมันมันแทบจะไม่จําเป็นต้องใช้กอไก่แล้วก็ได้แยกออกมาเลยก็ได้เพราะหลายสายอ่ะมันแทบไม่มีส่วนที่ซ้อนกันแล้วในปัจจุบันครับสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งที่ที่ทําให้ทุกอยย่่าางงมันนขึ้ ผมว่าน่าจะเป็นป้ายรถเมยซึ่งเราได้ยินคำว่าป้ายรถเมยอัจฉริยะมานานมาก <c oughs> แต่ไม่ไม่รู้เขาอัจฉริยะยังไงหรือว่าเราอาจจะเข้าไม่ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยมัน ปัจจุบันป้ายรถเม์มันมันคืออะไรบ้างมันแล้วมันแล้วมันมีความสําคัญยังไงบ้างผมว่าคำว่าอัจฉริยะของคนเราจะไม่เท่ากันเท่าไหร่ความคาดหวังของคนแบบผลิตหรือว่าคนที่แบบผลิตแล้วไม่ได้ขึ้นแต่คนที่ขึ้นแล้วไม่ได้แบบผลิตอะไรเงี้ยอาจจะแบบความคาดหวังความอัจฉริยะเราคนไม่เท่ากันก็เลยแบบอืมเอาดีๆอะไรเงี้ยป้ายรถเมย์ทุกวันนี้ถ้าแบบไฮเทคที่สุดเท่าที่เราจะเคยเจอนะครับจะเป็นป้ายที่สาราสาลาดีกว่าใช้คำว่าสาลาที่ชาร์จ ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้บอกได้ว่ารถเมย์คันต่อไปจะมาในอีกกี่นาทีอ uh huh. แต่ณวันที่เราถ่ายทําจนกระทั่งผมคิดว่าในวันที่ออกอากาศก็ตามเนี่ยข้อมูลรถเมย์ที่บอกว่าจะมาในกี่นาทีเนี่ยน่าจะยังใช้ไม่ได้เหตุ uh huh. hey, ผลเพราะว่าในประเทศเราอ่ะไม่ได้ไปฟอสโอเปอเรเตอร์หรือผู้ให้บริการว่าอยู่จะต้องพรวายข้อมูลเป็นโอเพนเดต้าและโอเพนเดต้านี้จะต้องอัปเดตข้อมูลทุกๆก,กี่วินาทีหรือกี่นาที uh huh. ฉะนั้นมันมันเลยเกิดการที่แบบสมมุติว่า ก็นี่เปิดแต่ดีเลยรถไปแล้วไอ้ป้ายจอยังบอกว่ายังมาไม่ถึงอย่างเงี้ยมันมันมันก็ใช้จริงไม่ได้คือได้ย,ยกตัวยอย่างอย่างอย่างผมไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยครับ,รบผม,มรู้สึกว่าประเญ,ญี่ปุ่นอะ่ะไม่มีความอัจฉริยะอะไรเลยก็มีแค่เก้าอี้บางที่ก็ไม่มีเก้าอี้ด้วยเพราะเขารู้สึกว่ารถรถเมย์เขามาเร็วพอที่มันไม่ต้องแบบยืนรอได้ครับแล้วก็มีแค่ บังลมหนาวแต่ว่าผมว่าความอาชิยะของของของระบบขนส่งเขาว่ามันคือการพ่วงเข้าไปอยู่ใน g o o g l e Ma ปเรายืนอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เปิด Google Ma ปมาเนี่ยเรายังไม่ต้องทําเลยนะมันจะมีรถที่วิ่งมาแล้วก็เลขอะมันจะขึ้นตามแมปมาเลยว่าอ่ะสมมติเจ็ดเจ็ดวิ่งมาฟีผ่านไปเราจะไม่ขึ้นเจ็ดเจ็ดเราก็ไม่ต้องและความบิเลเขาว่ามันอยู่ระดับที่รถที่มากับ ตูเกิแมปอ่ะไม่ได้ดีเลยขนาดแบบสามสิบวิหรือว่าหนึ่งนาทียังเรายังสามารถเดินไปทันหรือมองจากจอแล้วก็เหนยหน้าขึ้นไปก็ยังเห็นอยู่อะไรเงี้ยพอระบบมันได้อะความสะดวกสบายมันก็คงก็คงเป็นเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของผู้บริโภคอย่างเช่นการที่พี่ๆที่เป็นผู้พิการต่างๆในในแต่ละระบบที่มันอยู่ในไทยอะไรเงี้ยโหปัจจุบันเรายัง เรายังไม่ได้ให้ความสาคัญกับเขามากพอเลยอะถ้าผู้พิการทางขาจะขึ้นรถเมล์เนี่ยนึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะก็จริงๆมันอาจจะง่ายขึ้นก่อนอน,นะพี่ปอเพราะว่าปัจจุบันรถเมล์เนี่ยหลายๆคันผมว่าน่าจะหลายพันคันแล้วที่ท,ที่ที่มีแรมให้รถเข็นขึ้นได้นะครับแต่ว่ามันมีปัญหาที่ที่ยังต้องคิดต่อเช่นถ้ารถมันมาแล้วฮาร์ดแวร์มาแล้ว แต่เราไม่ได้ออรมพนักงานว่ามันแกะออกมาใช้ยังไงอ,อ่ะพนักงานก็ไม่มีจบผู้ใชมีพนักงานบอกไม่มีมันก็ขึ้นไม่ได้หรือว่าจริงๆเราจะเจอการจอดรถขวางป้ายรถเมย์อันนี้แหละก็จะทําให้คนที่ใช้รถเข็นคือเราจะรู้สึกว่าอ้าวป้ามีขาป้าก็เดินไว้เลยอะไรเงี้ยอ,อันนั้นอ่ะคือน้ำใจน้อยประมาณหนึ่งแล้วแต่ถ้ามีผู้ใช้รถเข็นอยู่แล้วรถเมล์ที่เขาจะมาจอดอยู่เลนนอกเพอเข้าไม่ได้ อันนี้ไม่นับว่าคนขับจอดเลยน,นอกได้ตัวเองนะครับถ้ามันอยู่ในคอนเท็กซ์ที่ว่าเขาเข้ามาไม่ได้อะและมันไม่ถูกออกแบบมาเพื่อลาดลงถนนในความสูงที่มันเพิ่มขึ้นเป็นสิบเซนติเมตรเป็นอย่างต่าคนที่ใช้รถเข็นะลงมาบนถนนก็ไม่ได้แล้วต่อให้ลงมาบนถนนได้จะเข็นขึ้นยังไงเพราะว่าแล้วมันชันมากอันเนี้ยผมว่าจริงๆมันเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนากันในทุกฝ่ายเพื่อให้มัน คนส่งทานาอย่างรถเมย์มันใช้ได้ง่ายกับ,บกับหลายๆคนทั้งคนชราคนพิการหรือจริงๆคนโดยทั่วไปมันก็ควรจะใช้ง่ายอยู่แล้วอะไรเงี้ยปัจจุบันนะครับการจ่ายเงินบนรถเมย์มีกี่รูปแบบอครับถ้าเนี่เราเคยชินมากสุดคือการใช้เงินสดแล้วก็มีกระเป๋ามาเก็บเงินใช่ไหมครับแ,แต่ปัจจุบันเลยนะนะพอศเอนี้ยมันมัน,ม,นมันก็มีพัฒนาการของมันเช่นสมมุติเรา ขึ้นไปเป็นสังคมที่ได้เงินสดโดยอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามอะไรเงี้ยขึ้นไปแม้กระทั่งรถเมล์ครีมแดงอะทุกวันเนี้ยเราก็สามารถสแกนจ่ายธนาคารแอปธนาคารก็ได้เอาเลเครดิตค์ดก็ได้อ้อะไรเงี้ยครับมันก็เป็นกับพี่กระเป๋าเขาก็จะมีเครื่องของเขาแบบหยิบออกมาเป็นอาวุธของเขา,า่เชิญสแกนได้จ้าอะไรเงรี้ยหรือว่าเสียบเครดิตค์ดของของคุณได้จ้าอะไรเงรี้ยก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบอ่าอาจจะ <c oughs> ถ้าคนไม่ได้ขึ้นรถเมล์นานจะรู้สึกโอ้เซอร์ไพรส์จังอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆ ทำได้นะครับแต่วัดโดนนิดหน่อยถ้ากระเป๋าบอกแบตหมดไอแบตเครื่องกันแล้วน่หมด <laughs> เดี๋ยวมันว่ากันอีกที <laughs> คือจริงๆผมเคยเจอการแก้สถานการณ์ที่ผมรู้สึกว่าเขาแก้ปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าดีมากพี่กระเป๋าว่าแบตหมดเก็บเอาแอปมือถือเขาขึ้นมาอ,อยู่สแกนเข้าบัญชีเขา <laughs> เขาก็เอาตังค์ตัวเองออกใส่ในกระบอกฉีกตั๋วให้ อ๋อ oh. แต่อันนี้มันอาจจะไม่ใช่วิธีการที่แบบฟอร์มอลหรือพอเพอร์ประมาณนึงแต่ว่ามันเป็นวิธีการแก้ปัญหาเมื่อแบตมันหมดสมมติเขารถติดอยู่บนถนนแบบ8ชั่วโมงไม่มีที่ชาร์จไฟทําไงดีแล้วแบตเขาหมดเนี่ยอันนี้เป็นวิธีการที่เขารับมือเฉพาะหน้าใน,นเป็นสิ่งที่ oh. สิ่งสิ่งที่ผมเคยเจอนะครับแล้วก็รถเมล์ไฟฟ้าอันนี้อาจจะยังจ่ายในพวกแบบเครดิตคัทไม่ได้เคียบโค้ดไม่ได้แต่เขามีบัตรของเขาเองในวันวันหนึ่งครับ ถ้าขึ้นรถเม์ในจักรวาลของเขาเนี่ยเกิน40บาทขึ้นไปอะ่ะยังไงมันกระหักแค่40บาทมันก็จะคุ้มเราอ๋อเหมือนเป็นแบบเป็นวันเดย์พาสใช่ประมาณนั้นแต่ถือ,อวัรเดียวก็คือแบบไปเลยวันนี้แบบขึ้นกิ่ต่อหรือขึ้นเรือไฟฟ้าของเขาก็ตามแต่ไปให้ยับมันหักแค่40บาทมันก็อาจจะเวิร์กกับคนที่อาจจะต่อเยอะหรือหรือแบบนั่งสั้นๆน,นั่งหลายๆต่อก็ตามหรือว่านั่งยาวๆก็ตามมันก็จะหักไม่เกิน40บาทหรือ20บบาทต่อขาเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบ คอนวินส์คนมาใช้ขนส่งธนานได้มากขึ้นเมื่อเรารู้ว่ามันทําอะไรได้บ้างครับอ,อ่าตอนเนี้ที่เราคุยกันมาเยอะแยะมากมายตอนนี้ขออนุญาตลงไปที่พวกสายรถเมย์หน่อยครับเพราะว่าด้วยความทีออ่แวนเป็นคนที่ชื่นชอบรถเมย์อยู่เส้นทางสายไหนที่ในกรุงเทพที่ไม่มีรถเมย์ผ่านเลยมีไหมมีครับมันก็มีหลายๆถนนที่ที่ไม่มีรถเมย์ผ่านเลยมันมีอยู่แล้วครับถ้าถนนที่แบบตัดไม้หน่อยอย่างเช่นถนนเทพรักอเงี้ยที่ตัดจากพหลโยธินแถวซอยสายหยุด ไปออกวัชรพลปัจจุบันเลยณนะวันนี้เลยอ่ะยังไม่มีรถเมลวิ่งผ่านเลยถ้าโดนเขาจะใช้ก็ต้องใช้ขนส่งแถวน,นประเภทอื่นเราอาจจะต้องเรียกแกรบ็บอาจจะต้องใช้รถส่วนตัวรถแดงรหรืออะไรผมไม่มัน่นใจว่ามีรถสองแถวที่วิ่งแบบแวบๆมาวิ่งเช้าเย็นหรือเปล่าเนี<ช>่ยผมไม,ไม่ไม่ค่อยมั่นใจนะครับแต่ว่ามันจะมีถนนที่ไม่มีขนส่งทานะจริงๆเข้าถึงยากจริงกับถนนที่มีแต่คนไม่รู้ว่ามีก็มีเช่นแบบราชพฤกษ์ ถามคนบ้านอยู่ลาชพึกสิบคนผมว่าขั้นต่ำแปดหรือเก้าในสิบคนจะตอบว่าราชพึกไม่มีรถเมย์หรือแม้ทั่สิบในสิบคนนั้นอาจจะตอบไป<อ>ว่าราชพึกไม่มีรถเมย์แต่จริงมีมีแล้วทําไมก็ถึงไม่รู้กัน่ะคือรถเมย์ที่ผ่านราชพึก์กับผมว่าอย่าง frequency มันมัน,ม,นมันน้อยมันแบบนานๆานมาคันคน<ม>ก็เลยไม่เห็นทีนี้มันมีอีกหลายเหตุผลเช่นทำไมมันถึงมาน้อยคนขึ้นน้อยเหรอคนขึ้นน้อยเพราะอะไร<ม>ตอนอยู่คิดเส้นทางคุณคิดหรือเปล่าว่าคนราชพึก ปกติไปไหนอะไรเงี้ยเพราะถ้าเราสึกว่าแค่คิดแค่ว่าอ๋ออยากให้มีรถเมล์ผ่านราชพฤกษ์ลากบ้าดผ่านราชพฤกษ์บายจบไปคืนแล้วนะมันก็จบจริงๆว่าก็ไม่ได้จะไปตรงนั้นลากทำไมก่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราศึกษาพฤติกรรมผู้โภคแล้ว่าอ๋อจริงๆคนราชพฤกษ์มักไปไหนทํางานไหนกันอะสีลมปะสยามสุขวิทเหรอหรือมันอาจจะไม่ได้ไปตรงนั้นแต่มันลีดเข้าสู่รถไฟฟ้ายังไงได้หรืออะไรเงี้ยมันอาจจะดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันต้องมีการแบบคิดว่าตอบโจทย์ คนตรงนั้นได้จริงๆยังไงหรือวิธีการตัดถนนในประเทศไทยปัจจุบันอ่ะเรามีหลักคิดว่าทำถนนให้ใหญ่ไปดิให้รถมันวิ่งได้ไวข้อสี่เครับเพราะมันเป็นไฮเวย์อ่ะมันตัดกี่แยกมันข้ามสะพานตลอดการข้ามสะพานมันยิ่งทาให้รถเมย์อ่ะครอสกันไม่ได้ฉะนั้นนั่นแสดงว่ารถเมย์จะต้องมั่นใจมากว่าไอ้ถ้าวิ่งตรงทั้งราดชักึกแล้วมันได้รายได้จริงๆไหมซึ่งปัจจุบันนั่นคืออาจจะยังไม่ได้ขนาดนั้นมันต่างกับถนนเส้นอื่นที่มันมีการครอสกันตลอดแล้วมันไม่ได้มีสาานข้มแยก มันก็จะแบบอุ้ยลงแยกนี้เดินไปอีกมุมน,นึงต่อได้อีกสายหนึ่งแล้วมันก็ต่อกันง่ายกว่าอะไรอย่างเี้ครับแล้วเส้นไหนในกรุงเทพที่รถเมย์วิ่งชุกที่สุดถ้าเอาประสบการณ์ที่เคยทําป้ายรถเมย์มาว่าพหลโยธินน่าจะตุจักรถเมย์ผ่านเยอะมากผ่าน30กว่าสายในตอนที่เคยทําข้อมูลตอนนั้นที่เราเคยเห็นภาพคนแบบแน่นลน้นถนนถนนอะไรครับมีรถจอดกันมาสามสี่เลนใช่ แล้วก็ดานนอกก็คือว่างเลย <_ tit ling> ใช่ป้ายนั้นคือคือคนคือคนก็รอเยอะรถเมล์ก็ผ่านเยอะเพราะมันถูกกระจายคือเมื่อก่อนมันเป็นเ,ออเทอร์มิเนตข,ของของรถไฟฟ้าสายสีเขียวครับของ BTS ใช่ไหมครับฉะนั้นคนก็ปักมุดไว้ที่นี่แล้วมันไปวิภาวดีไปพหลไปลาดพร้าวได้มันออกไปงามวงวานออกนนทบุรีไปเลยก็ได้เงี้ยมันเลยเป็นจุดที่แบบทางแยกของหล,หลายๆเส้นทาง รถเมย์ก็เลยเริ่มจากตรงนั้นซะเยอะแล้วก็ใกล้สถานีขนส่งด้วยครับเรื่องราวฮอตอีกหนึ่งเรื่องที่ผ่านมาก็คือพึ่งเลยเปลี่ยนฟอนต์แล้วก็เป็นที่ตกเสียงของโอ้โหคนใช้งานคนในกรุงเทพกันเยอะแยะๆมากมายเลยมันทําไมมันต้องเปลี่ยนอะครับเอาฟอนต์กันหรือเลขครับเอาฟอนต์เนมเป็นคนละอันใช่ไหมท็อป,ปิกมาฟอนต์ฟอนต์ฟอนต์ที่อยู่บนเลขเนี่ยผมว่ามันจะเป็นมิติของการออกแบบถ้าตัวเลขสายเนี่ยก็เป็นมิติของ ิ <Inter> นเทอร์เฟซ user experience เป็นอ,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 อีกเรื่องหนึ่งว่าเอาเอาเรื่องฟอนต์ก่อนเอาเรื่องฟอนต์ก่อนถ้านอเง่ยของการออกแบบเนี้ยว่าที่คนติดขัดกับมันเหตุผลเพราะว่าหลายๆสายที่ที่ทดลองวงเล็บเลขสายใหม่ตอนเนี้ครับเราใช้ฟอนต์สารบันที่เป็นฟอนต์ราชาการที่เราพิมพ์กันอยู่ในเอกสารตัวบางบางมันบางลง,งใช่มันมันมีคาแรคเตอร์มันคือมันจะค่อนข้างแบบบางแล้วมันมีความอ่อนช้อยประมาณนึงอ่อนช้อยมันอาจจะเหมาะกับการอ่านในกระดาษ หรือเมาะคาแรคเตอร์ของความเป็นหน่วยงานราชการแต่ว่าในอินเทอร์เฟซของคนใช้งานคนไหนคนอาจจะอยากมองเห็นฟอน์ที่มันมีความชัดเจนแข็งแรงแบบมันมองเห็นแล้วแบบอ๋อมองออกแต่ระยะไก,กลเลยว่านี่คือเ,เมสสยอะไรไปไหนมันไม่ใช่ว่าฟอนตนั้นดีไม่ดีแต่หมายว่ามันเหมาะกับบริบทนี้ไหมว่ามันว่ามันใช้งานในตรงนี้อะไรอย่างี้ครับแล้วยิ่งประเด็นที่เราเห็นกันมาคือเมื่อเปิดไฟมันจะยิ่งบางลงใช่มันจะเลือนไปเลยอะไรเยงี้ครับฉะนั้นมันก็เลยมีข้อข้อถกเถียงว่า เอมันเป็นการพัฒนาที่แปลกอเราเรามองเราพยายามคือรถเมย์ปฏิเสธไปแล้วว่าพอรถเมย์ในกรุงเทพเนี่ยเราต้องแบบส่งสัญญาณตั้งแต่ระยะไกลว่าเราจะไปด้วยเราต้องแบบเอ้ลูฉะนั้นเราต้องเห็นแต่ไกลแล้วว่าอ่าอยู่เลขนี้ไปตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วส่วนการเปลี่ยนเลขสายใช่ไหมฮะนี่ที่เขาถามกันมันคือคืออะไรครับพอเรามีการที่อยากจะแบบ พัฒนารถเมย์ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มเปลี่ยนรถเมย์บางส่วนเป็นรถเมย์ไฟฟ้าเป็นรถเมย์ปรับอากาศเมนทีมบอกไปบอกแล้วเนี่ยหน่วยงานรัฐก็มองว่าเออหรือการเปลี่ยนเลขสายเนี่ยมันน่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ควรพัฒนาครับ <ฮะ S 1> เรื่องนี้มันมาจริงๆมันมาพร้อมกันตั้งแต่ปีประมาณปี5้าเกหเหมือนกันว่าเอะเออหรือเปลี่ยนเลกสายด้วยเพราะว่าเออเมืองบางเมืองอย่างแบบนิวยอร์กที่สหรัฐอเมริกาเองหรือว่าเบลีนที่แบบเยอรมันเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการเลขสายเขาบอกว่ารถคันนี้วิ่งมาจากโซนนไหขอองงเมื ใช่ไหมครับทีเนี้ยเราก็เลยไปมองเขาแล้วรู้สึกว่าเออหรือดีเออเอออาเหมือนเหมือนที่ผมเหมือนเหมือนที่ผมบอกว่าจริงๆเราก็เลยอย่างอย่างที่เราคุยกันว่าเออหรือมันมีบางซิสเต็มที่แมทช์กับเราอันนี้เขาก็มองว่าเอะหลายๆประเทศก็ทําโซก็ทําหรืออะไรหรือแบบยูสิเเลก็ทำหรือมันมันเหมาะกับเราวะลองเอามาแมทช์ไหมเขาก็เลยแบ่งกรุงเทพอันใหญ่หลวงของเราเนี่ยเป็น4ี่ส่วนนะครับแล้วก็เลขหลักแรกเนี่ยของเลขสายเนี่ยมันจะบอกว่ารถคันนั้นน่ะมาจาก โซนไหนของเมืองอ่ะก็ดูง่ายนะอืม,มันจะแบ่งเป็นอะไรบ้างครับหนึ่งสองสามสี่ใช่หนึ่งสองสามสี่แล้วหนึ่งคือประเด็นมันอยู่ที่ว่าเลขหนึ่งเนี่ยมันมาตั้งแต่ปากเกร็ดลังสิตบางเขนสวนสยามเมีนบุรีลาดกระบังกเกด็ดอันนี้ผมพูดแฟกต์นะผมไม่ได้เป็นคนตลกนะ <laughs> จริงจริงโอเคโอเคเราต้องพยายามทำความเข้าใจเขาสิเขามีเขาต้องมีการจัดเรียงแล้ว,ลวหนึ่งคือปากเกร็ด ส่วนสยามแต่บ้านกูเลยนะตวนสยามเองหน่อยงมาอ่านหนึ่งใช่คืออ่านหนึ่งเอาเอาเฉพาะเอาแฟกก่อนนะครับสองสองเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ปากเกตเดี๋ยนะคิดอีกทีนะปากเกตโอเคปากเกต <c oughs> ปากเกต <c oughs> มนหนึ่งโอเคสองเนี่ยมีตั้งแต่ปากเกตายน้อยบางบัวทองบางซื่อบางกะปิ <c oughs> บ,าบางกะปิเมื่อกิ้ตงนสยาม โอเคอาแฟนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโอเพนเนียนเดี๋ยวตามมาแฟนก็คืออ่าไปเลขสามับเลขสามเนี่ยเริ่มตั้งแต่แบบอย่าบอกปากเกต่ะไม่อย่าช็อกเลยแหละไม่ใจเลยโอเคเลขสามเนี่ยเราจะเจอกันตั้งแต่ถนนพระรามสามบางรักเนี่ยเริ่มเลขสามแล้วสาธุประดิษฐ์รัชดาอ่าพระขนงสำโรงปากน้ำสุนทรการบางพลีบางนาก็เป็นอ่ามันมันก็เป็นไปได้โอเคครับผมแล้วก็โซนที่สี่คือโซนทนบุรีทั้งหมด ครับอ๋อโอเคข้ามไปฝั่งทนใชก่ก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้มันจะมีคําถามวันนี้พี่ป๊อปตกใจเมื่อกี้ว่าอ่าแล้วทาไมปากเป็ดถึงมันอยู่ทั้งเลขหนึ่งและเลขสองหรือว่า<ม>เลขสองเนี่ยมันกินไปตั้งแต่แบบบางโบท้องที่อยู่ตะวันตกสุดไป<ม>ถึงบางกะปิที่อยู่ตะวันออกสุดของกรุงเทพอ<ม><ม>นะไรอางี้ผมว่ามันก็เลยเป็นคอน FLICT ที่ประชาชนแบบ question <บ>ข,ขึ้นมามมว่าช้าก่อนแบบสิ่งนี้มันมัน,ม,นมันตอบโจทย์คนในกรุงเทพ ของประเทศที่ขึ้นรถเมลจริงๆไหมคือในตัวระบบผมว่าความตั้งใจดีครับในซิสเต็มอ่ะมันโอเคแหละแต่อยู่ที่ว่ามันเอามา implement แล้วเนี่ยมันแมทกับบริบทบ้านเราแค่ไหนยังไงนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมว่าประชาชนคอนเซนร์ขึ้นมาพอรถเมลบ้านเราวิ่งไกลใช่วิ่งไกลามากแล้วไม่ใช่ทุกสายที่วิ่งเข้าสู่กลางเมืองผมผมเข้าใจว่าหลายๆประเทศคือไม่ใช่ทุกทุกเมืองนะครับที่ทใช้ เลขสายแล้วบอกบอกต้นทางอ่ะเขาบอกแค่ต้นทางเพราะสุดท้ายอินเทนของเส้นทางอ่ะมันเข้ามาใจกลางเมืองมันไม่ต้องบอกปลายทางอยู่แล้วแต่ว่าประเทศไทยมันมีหลายาหลายเฉพาะกรุงเทพดีกว่าหลายๆเส้นทางที่มันไม่ได้เข้ามากลางเมืองเผลอๆวิ่งชะเลบออกไปนูน่นไปนี่ไปนัน่นหรือมันวิ่งข้ามจากชาญเมืองอย่างบางนาออกไปพระรามสองไปเลยไม่เข้าใจกลางเมืองอย่างเงี้ยเลขบางทีมันก็อาจจะมิส l e ดคนที่จะขึ้นได้ด้วยหรือว่าพอเปลี่ยนเลขแล้วครับคือตอนเนี้ย พอมันมีข่าวว่าเลขที่จะเปลี่ยน,นครับคือเดิมที่เราเห็นทุกวันสมมติเราเดินออกไปหน้าปากซอยสุขุมวิทเลยเนจะ mm hmm. เจอรถเมย์เขียนว,ว่าสองวงเล็บสามขีดหนึ่งคนอาจจะรู้สึกว่าสามขีดหนึ่งคืออะไรไม่รู้แบบไม่ต้องจําก็ได้นแต่จริงๆอ่ะสามขีดหนึ่งมันคือเลขสายใหม่อื mm hmm. แล้วในเดือนมีนาคมเนี้ยเลขสายใหม่เนี้ยจะถูกใช้แต่ว่าถ้าขีดเมื่อกี้ผมบอกว่าขีดเป็นสิ่งที่ผมจํายากใช่ไหมครับก็ข,ขีดออกไงอ่าดูเหมือนง่ายขึ้นมาทันที ถูกไหมครับอ่าเป็นสามหนึ่งหนึ่งเออพอเราเห็นเลขสามหนึ่งอ่ะปกติคนเราไม่เหานว่าสามหนึ่งเราอ่านสามสิบเอ็ดอปัญหาเนีเริ่มเกิดเมื่ออสายหนึ่งขีดหนึ่งเปลี่ยนเลขอ่ะในในเดือนมีนาเดือนหน้าเนี่ยมันจะเป็นเลขสิบเอ็ดหนึ่งขีดสองเป็นเลขสิบสองในขณะเดียวกันสิบเอ็ดอ่ะมันจะสิบเอ็ดเส้นทางใหม่อ่ะมันจะไปผ่านป้ายเดียวกับสายสิบเอ็ดเดิมที่เคยวิ่งเอแล้วคนที่เคยขึ้นก็ ใช่คนที่เคยขึ้นจะงงบางทีผมเองอธิบายแล้วเนี้ยกับบางคนผมก็งงผมว่าความยากประมาณเนี้ยครับมันเลยทําให้เป็นประเด็นที่ทุกลุ่นกันในโลกออนไลน์ตอนนี้เพราะว่ามันมีความเข้าใจยากในการใช้งานถ้าผมเล่าเองผมูก็ยังงงงเองบ้างเลยแล้วถ้าคุณคิดว่ามันยากใช่ไหมแล้วถ้าสมมุติว่าใช้แล้วแล้วเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งอ่ะคราวนี้ละมึงสนาน <c oughs> คือคือกายต้องจำสามสเต็ปว่าอันนี้เปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วก็เปลี่ยนอันนี้อีกอ่ะเป็นลังใจให้ว่าถ้าเปลี่ยนแล้วขอให้มันสําเร็จขอให้เรายากทีเดียวในการเปลี่ยนแล้วมันก็ต้องนึกถึงอากงอาม่านึกถึงพ่อแม่เราที่แบบเคยขึ้น <c oughs> จับประชาสมพัญยังไงให้เขาเข้าใจว่าสิ่งนี้มันเปลี่ยนแล้วนะขึ้นอันนี้นะไม่งั้นพอเขาไปหลงตรงนั้นอะ่ะ นึกภาพอากงอาม่าหลงเนี่ยโอ้โหบางทีความแพนิคของเขาไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่มันมันทําให้เขาบางทีอาจจะไม่กล้าเดินทางหรืออะไรก็แล้วแต่อ่ะก็ผมเมื่อกี้ที่ที่ผมฟังแวนอะก็บอกตามตรงว่าผมก็ไม่เข้าใจนะ <c oughs> ไม่เข้าใจเลยนะราะว่าว่าน,นี้แหละครับก็คือเพนพอยท์เพราะมันยากเนาะคือคือจริงๆมันต้องคิดแล้วว่าอาจจะต้องแบบคุยว่าจริงๆรแล้วสิสแตมเนี่ยมันมันเวิร์กจริงๆรไหมเพราะเพราะขนาดแบบผมอธิบายเองก็ มีความงงๆอยู่ด้วยตัวเองแล้วก็จริงๆพยายามอิ a อะไลน์มันในในหัวเพื่ออธิบายได้ง่ายแต่พออธิบายใครไปเนี่ยสุดท้ายแล้วก็จะเจอความงงแล้วก็เป็นคําถามที่ว่าอ่าระบบเนี้ยมันมันมันเวิร์กจริงไหมในแง่ประชาชนคนใช้งานคนหนึ่งก็ตามนี่ยครับแล้วก็ถ้ามันไม่เวิร์กมันมีทางออกอะไรบ้างอระบบเลขสายเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีหลาย s ิสเต็มอย่างที่ผมบอกว่ามีเมืองที่มันเปลี่ยนจาก s ิสเต็มต่างๆและมันมีเมืองที่ไม่เปลี่ยนก็มีเราเคยทาโพลทั้งหน่วยงานรัฐทั้ง เอกชนหลายๆคนเนี่ยทำโพว่าคนในเมืองเห็นว่าควรเปลี่ยนเลขสายไหมเออซึ่งผลลัพธ์มันออกมาว่า <c oughs> คนอะ่ะอยากใช้เลขสายแบบเดิมครับ <c oughs> ทีเนี้ยมันมันไม่ได้ผิดที่รัฐรู้สึกว่าถ้ามันมีซิสเตมติกของของของ,ของเลขสายอะ่ะมันน่าจะดีความหวังดีมันไม่ได้ผิดแต่ว่า <c oughs> มันอาจจะอยู่ที่ว่าสิ่งนั้นคนในเมือง appreciate จะให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า <c oughs> หรือว่าในใน พอสอตอนนี้เมื่อเราเอ่อ o r i t i ส e สิ่งที่เราอยากเปลี่ยนแล้วอ่ะมันอาจจะไปอยู่ที่ประเภทรถจํานวนรถพนักงานการบริการที่เราพูดมากันางเทปเนี่ยเรื่องเลือกสายเป็นเรื่องสุดท้ายเลยก็ได้ที่เราอยากให้เปลี่ยนเขาบอกว่าแวนเป็นผู้ที่ผลักดันผ่านเมเดย์ครับซึ่งเมเดย์คืออะไรครับเมเดย์คือตอนนั้นเราเป็นกลุ่มคนที่สนใจ ขนส่งสาธารณะด้วยกันมันเป็นกลุ่มคนที่บางเอิญมันเจอกันรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆถ้าขนส่งสาธารณะมันดีเนี่ยหรือรถเมย์มันดีเนี่ยมันน่าจะแก้ปัญหาหลายๆอย่างในเมืองได้ต้นทุนในชีวิตรถติดรถอะไรพวกนี้ยแล้วมันมีอะไรให้เราแก้ปัญหาได้บ้างในฐานะประชาชนตัวน้อยคนหนึ่งอะไรอย่างผมเนี่ยผมเรียนออกแบบมารู้สึกว่าเอ้ยหรือการออกแบบจะช่วยได้เราเดินผ่านป้ายรถเมย์ที่มันไม่มีข้อมูลอะไรเลยหรือมันไม่อัปเดตอะไรเลยแล้วในฐานะที่เราบางทีเราเดินผ่านเนี่ยเราเราอาจจะป้ายไปไหนครับ คุณฝรั่งคุณฝรั่งไปไนา mm hmm. มีอะไรให้ช่วยไหมอะไรเงี้ยแต่ผมไม่สามารถช่วยทุกคนในทุกเวลา mm hmm. อะไรคือการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนมันคือการออกแบบไปแก้ปัญหาตรงนี้หรือเปล่าอะไรครับ mm hmm. างานของเมเดที่ทุกคนอาจจะจําได้เยอะหน่อยมันคือการออกแบบป้ายรถเมย์ยังไงให้ข้อมูลมันมันมีมากขึ้นมันตอบโจทย์มากขึ้น mm hmm. แต่ว่าต่อให้พี่ป๊อบเดินไปหน้าบ้านแล้วเอ๊จากรางคำแหงไปเยะวะาวราชจริงมันมีรถเมย์หนึ่งสายนาอะไรเงี้ยมันไปได้ mm hmm. อะไรเงี้ย ก็เป็นการแก้ปัญหาตรงนั้นแล้วแบบระยะต่อมาคือเราก็รู้สึกว่ามันมีอะไรให้ทํามากกว่าแค่ปารถเมย์เป็นการสื่อสารผ่านออนไลน์ไหมแบบเดินทางรถเมย์ยังไงให้มันถูกหรือมันง่ายมันเร็วนะอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าพยายามเดินรถแบบชัดโทรหรืออะไรก็ตามที่มันแบบเสนอไอเดียว,ว่าเออมันมีอะไรมากมายหลายอย่างที่มันพัฒนาได้ใช่ผมก็เริ่มจากตรงนั้นที่เป็นกลุ่มคนแล้วไม่เดนี้เริ่มต้นมานานยังครับ ประมาณปีห้าเก้าหกศูนย์ครับอันนี้ที่ที่ข้อมูลบอกนี่คือตอนนี้แวนทํางานอยู่กับคุณชัดชาติใช่ครับมีงานไหน<ำ>ของคุณชัดชาติที่เราเห็นแล้วเราจําได้ของเป็นแบบฝีมือของแวนไหมถ้าผมอยู่กับอยู่กับมันมาจนจนมันผลิตออกเลยอะคือหนังสือพิมพ์ตอนหาเสียงของคุณชัดชาติครับอ๋อในงานที่ผมออกแบบแล้วก็ป้ายหาเสียงอันนั้นคือตีลันแันแทงกับทีมงานสุดยอดไอที่ทํางานทํางานอะเหรอถ้าคําว่าทํางานทํางานก่อนนะผมมาเป็นแค่์ใดอ๋อก็คือ ผมรู้แค่ว่าตอนตอนวันนั้นที่ที่แบบคุยกันบนโต๊ะอ่ะคือผมรู้สึกว่าชาตชาติสีพันธ์เป็นรัฐมนตรีคมานาคมในปี5้าหน้องๆอเจนซียอ่ะอาจจะไม่ได้ทันตอนที่เขารับตําแหน่งผมรู้สึกว่าถ้าเราอยากให้เขาแมสในกลุ่มคนเจนวายเจนซีไปอีกหนึ่งเลเวลมากกว่าที่เขาถือถุงแกงเนี่ยซึ่งการถือถุงแกงมันไม่ได้ช่วยที่จะบอกไปผ <c oughs> ู้ว่าอะไรก็ตามอะไรเงี้ย <c oughs> มันทําอะไรได้บ้างเออก็อจะมีพี่ที่บอกว่าเออจริงๆเขาก็าทางานทางานเนี่ยเป็นคําที่อาจารย์พูดบ่อยมาก ไม่เกี่ยวกับทำงานทางานทางานอยู่ตลอดแล้วก็เออผมว่านักคำเนี้ยมันติดอยู่แบบหลังจอแม็กแบบ MacBo o k ที่เรามีกันอยู่ทุกวันเนี้ยมันก็น่าจะดีนะครับเราเสนอไอเดียว่าเออเอาผู้สุดท้ายอ่ะเราอยากเห็นเขาว่าทำงานทํางานทํางานเนี่ไปปรากฏอยู่ในหลังคอมพิวเตอร์อของคนรุ่นใหม่มันจะต้องออกแบบยังไงให้ทัชเขาก็ผมรู้สึกว่ามันต้องเป็นงานไทโปที่แบบเท่แนวประมาณมุทุนประมาณนี้แล้วก็เลยไปคุยกับน้องในฟิสที่ เขาทําได้ที่ผมรู้สึกว่าต้องลายมือมึงนี่แหละว่าดีสุดแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเป็นคํานั้นออกมาจริงๆมันเป็นแบบผมแค่แค่อพาร์ตออฟได้ได้เห็นคร่าวๆเรื่องการทํางานกับคุณชาชาติแล้วแต่ว่าพอเราเข้าไปอยู่ใกล้เขาแล้วเขาคือคนที่สามารถทําให้มูฟเมนต์ของกรุงเทพเปลี่ยนเปลี่ยนไปได้เนี่ยเรามีโอกาสในการแบบอาจารย์ครับเรื่องรถเมลที่ผมสนใจเนี่ยมันมันไปยังไงได้บ้างครับอาจารย์อะไรเงี้ยมีเรามีโอกาสที่จะแบบ กระแสก็มีครับก็มีก็มีครับก็มีว่ากรุงเทพจะทําอะไรได้บ้างจะอดรูรั่วตรงไหนประสานอะไรยังไงได้บ้างก็ก็มีก็มีพูดคุยอยู่ประมาณหนึ่งครับอาจจะไม่ได้แบบต้องบอกคนอื่นหรือว่าต้องอะไรแต่ว่ามันมีการคุยตลอดว่าทุก movement ที่มันเกิดขึ้นในเมืองครับถ้าเราในฐานะของของคนทํางานเมืองและรับผิดชอบกับความเป็นอยู่คนในเมืองอ่ะแม้ว่าคือต้องบอกว่าขนส่งอย่างรถเมย์ที่ผมชอบอยู่เนี่ย ถ้าไม่นับมารถเมย์อย่างอื่นไม่มีอะไรสังกัดในกทมเลยเราเป็นเมืองที่รถเมยขึ้นตรงกับขนส่งทางบกขนส่งทางบกขึ้นกับคมนาคม,อ,มอีกหนึ่งกระทรวงไปเลยคนคน<ร>คนคนประโยชน์ใช่ฉะนั้นแล้วเนี่ยต่อให้มันมันจะไม่ได้อยู่ในความราับผิดชอบเราทั้งหมดแต่ประเด็นความเป็นอยู่ของคนกรุงเทพอะ่ะมันคือหน้าที่เรา<ม>เราอาจจะมองในมิตินี้แล้วค่อยไปหาโซลูชันหรือหาทางออกแบบการพูดคุยหรืออะไรก็ตามเพื่อสุดท้ายแล้วครับเรายึดผลประโยชน์ของ ของคนในเมืองเป็นสําคัญซึ่งทางออกเนี่ยมันก็ต้องดหอูหรือคุยหรือขึ้นอยู่กับเวลาหรืออะไรหลายๆอย่างปัจจุบันแวนยังเดินทางโดยรถเมย์อยู่ไหมใช่ครับผมก็ยังใช้รถเมย์เป็นหลักเดินทางมาวันนี้ก็เดินทางาด้วยรถเมย์ยอะไรเงี้ยผมก็ใช้มันทุกวันแต่เหมือนที่พี่ป๊อบบอกผม,ผมชอบมันผมเห็นข้อดีของมันเห็นโอกาสของมันในขณะเดียวกันผมก็ไม่ลืมให้มองว่า,วามันยังมีปัญหาอีกมากมายที่รอการแก้ไขอยู่ ถ้าเรารักมันมากเท่าไหรสําหรับผมคือเราต้องไม่ลืมความจริงของมันด้วย <Ừ. S 2> ในความจริงของมันคือเราจะพัฒนายัางไงให้สิ่งที่เรารักหรือคนที่เรารักคนเนี้ <Ừ. S 2> เป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่คนอื่นรักไปกับเราด้วยเราคิดว่าแบบมันมันเป็นเรื่องที่แบบสวยงามมากเลยนะถ้าวันหนึ่งคนที่รักมันจริงๆและมีโอกาสที่ทําให้มันเปลี่ยนแปลงไปได้วันหนึ่งแวนจะมองรถเมลที่วิ่งมาด้วยแบบบางทีแวนอาจจะเสียน้ําตาให้รถเมลใน, <laughs> ใ,นในวินาทีนั้นก็ได้ ที่แวนบอกว่าเอ้ยผมไม่เคยเสียน้ําตาในรถเมล์เลยในวันที่แบบมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะแวนอาจะรู้สึกว่าแบบ <c oughs> มึงมาแล้ว <c oughs> สิ่งที่กูรอคอยมาทั้งชีวิตขคาดหวังว่าให้ <c oughs> มีอย่างนั้นเช่นกันครับขอบคุณครับแวนขอบคุณเช่นกัน